สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่เกม Call Back นะกลับมารีวิวซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่บรรจุลงคลังแสงวันนี้หมาดๆเลยนะครับกับซีรีส์ White Rabbit นะครับโดยซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ใหญ่นะครับที่จะมีมาพร้อมกันหลายปืนมากๆนะครับอย่าง LGA 3นะครับ SC 2010นะ2ปืนที่อยู่ในหมวด Leffen จุโจมปืนกลบาก็จะมีเป็นแค่ P90 นะครับแล้วก็จะมี Sniper 2ก็บอกเป็น Chetek M200 กับ L11 นะปืนพกโค้ดไพทอนแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟล์นะครับแล้วก็จะมาอันสุดท้ายก็คือจะเป็นหน้ากากไวท์แรบบิทนะโดยหน้ากากตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับสเปคเดฟ4เดฟ4คือแข็งเหมือนพวกหน้ากากโจ๊กเกอร์เหมือนหน้ากากกะโหลกเลยนะคือแบบเดี๋ยวนี้มาตรฐานใหม่มาหน้ากากที่ย้อมแมวมาก็จะเป็นเดฟ4หมดแล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัติจะเป็นดาเมจดีเฟนส์นะในส่วนของสเปคนะครับแน่นอนครับว่าโอ้โหสเปคย้อมแมวแน่นอนมาแบบนี้ SC 30โอ้ชัดเจนนะ P90 เป็นโอ้ P90 นี่ถือว่าน่าสนใจนะครับ P90 Power 24นะถือว่าเป็นตัว P90 สเปคที่เรียกว่าโอเคสุดนะ Power 24กระสุน75นัดนะครับผมก็ถือว่าเป็น P90 ที่มีดาเมจเยอะกว่าคิดนะนี่เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนี่ๆๆๆเป็นกลเบาคิสวีพาวเวอร์จะ21นะครับจะมีอยู่แค่ไม่กี่ซีรีส์นะครับที่คิสวีจะมีการอัพพาวเวอร์ขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าซีรีส์ไหนมันมีซีรีส์คริสต์มาสปี2013นี่เอ็กมาสตัวนี้เอ็กมาสอย่างตัวนี้เนี่ยพาวเวอร์22เองนะครับแต่ว่า P90 ตัวซีรีส์ที่ย้อมแมวมาไวท์แรบบิทเนี่ยจะพาวเวอร์อยู่ที่24ก็โอเคเขาบอกว่าตัวปืนเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมนะว่ามันเป็นเอฟเฟคลักษณะแบบไหนนะตัวผมเองก็ยังไม่เห็นเหมือนกันลองดูกันว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับกับซีรีส์นี้ okay, เริ่มกันที่กระบอกแรกนะครับ AUGA 3แวบเรียบร้อยแวบแรกนะไม่มีสโคปลำกล้องนะครับดูกราฟิกลายตัวปืนก็จัดว่าสวยนะเพราะว่าดูไกลๆเนี่ยสีแดงความโดดเด่นของสีแดงนี่มันแบบบ่งบอกมากแล้วก็มีแบบสีดำตัดนะลายกระต่ายอยู่ตรงกลางหน้ากากนี่จัดว่าสวยนะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยแหละหน้ากากตัวนี้จะเป็นหน้ากากแบบถ้าเราใส่มันจะไม่เต็มหน้านะมันจะครึ่งหน้าแบบนี้แหละถึงจะเห็นในรูปมันเต็มหน้าก็เถอะนะถือว่าสวยเอาเรื่องเลยในเรื่องของหน้ากากนี่ปืนเรายิงแสงกระบอกปืนเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะจริงๆจะเห็นว่าจะมีเอฟเฟคควันอยู่ที่ตัวปืนนะครับแน่นอนครับว่ากระบอกของผมก็มีนะมีทุกกระบอกนี่ปืนพกอ่ะเฮ้ยปืนพกเท่เฮ้ยปืนพกเท่สุดแล้วว่ะเฮ้ยชอบเหมือนแบบในหนังเพิ่งยิงหนังคาร์บอยเพิ่งยิงมาใหม่ๆอ่ะเหมือนอารมณ์แบบเพิ่งยิงมาใหม่ๆแล้วก็แบบซูดควันเข้าจมูกอะไรเงี้ยเฮ้ยเท่มีดแต่ถ้ามีดมีควันนี่ไม่ใช่แล้วนะเฮ้ยมีดสวยโอ้เอ้ยมีดตอนที่มันพับไปพับมาลายมันดูสวยมากเลยอ่ะเอ้ยใช้ได้โอ้โหโอ้เฮ้ยเท่เฮ้ยปืนพกเท่สุดเฮ้ยชอบอ่ะอารมณ์พกมันแบบเหมือนเพิ่งยิงมาแบบหมาดแล้วก็แบบควันขึ้นอ่ะอู้ชร้อนปืนมันร้อนมันฮอตนี่อ่ะฆ่าเลยดูกรอบกันนะไม่มีกรอบไม่มีกรอบเลือดไม่มีนะอ้าวลืมเปลี่ยนปืนนั่นแหละเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเป็นคนยิงรอบนี้เป็นคนยิงด้วยจะดูว่ามันมีเอฟเฟคเลือดหรือเปล่านะมีควันกระบอกปืนแล้วเอฟเฟคเลือดไม่มีนะครับผมยิงได้เลยกรอบก็ไม่มีไม่มีกรอบนะก็หลักๆแล้วมีเอฟเฟคควันนิดนึงมีเอฟเฟคควันแบบดูเท่ๆโอ้ยซีสวยว่ะสวยโอ้ยมันดูเท่อะมันดุอะไอซีดุสุดแล้วเฮ้ยมันดุจริงคุณผู้ชมโหสุดยอดแหละนี่กระตุงแม็กนี่แบบลายของโครงกระดูกกระต่ายนี่อยู่ตรงแม็กพอดีนะโคตรเฟี้ยวดูลายปืนกันบ้างนะครับโอ้หันไปทางซ้ายนี่โหอย่างเฟี้ยวรีโหลดโน้โหเฟี้ยวครับผมก็เป็น SC ที่
จัดว่าทำลายออกมาได้เฟี้ยวมากอ่ะค่าเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนปืนดูกระบอกอื่นดีกว่า T90 ครับผมซื้ออืมเฮ้ยชอบตุงแม็กอะตุงแม็กเป็นหัวกระต่ายด้วยเช่เขาน่ารักอ๋อเป็นหัวกระต่ายด้วยเออใช่ว่ะปกติมันไม่ค่อยทำนะเออปกติมันไม่ค่อยมีลายใส่ตุงแม็กไงเอ้ยซีรีส์นี้มีลายถึงตุงแม็กด้วยอ๋อ เป็นหัวกระต่ายแดงแป๊ดเลยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ดูด้านข้างก็แบบเออก็สวยดีแต่แบบในมุมมองคนถืออ่ะคนที่ถือใช้งานอ่ะเออมันดูเก๋มากเลยเว้ยมันแบบดูหูกระต่ายแดงแป๊ดแล้วก็แบบมีตัวโลโก้กระต่าย3ตัวอยู่ตรงแม็กอ่ะค่าเลยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนต่อมีควันติดปากกระบอกปืนทุกปอกนะฮะเฮ้ยเชทิกโอ้มีควันอีกแล้วเฟี้ยวแล้วขบกล้องไม่มีนะเชทิกไกลๆน่าจะสวยแน่เลยอุ้ยสวยป่ะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูไกลสวยแบบปืนเป็นแบบเป็นเส้นแดงๆแบบรู้เลยว่าเออเนี่ยโอ้สีแดงโอ้เอ้ยสวยเป็นเล่นไฟโถสีเขาแดงสดไงอ๋อเออแต่สีมันแดงสดแต่มันสดจ๋ามากเลยเว้ยลองดูดีโหลดนะโอ้เอ้ยตะแคงตอนตะแคงสวยตอนตะแคงสวยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแบบลายเต็มๆของตัวโครงกระดูกกระต่ายน้อย เวลาที่เรารีโหลดแมกกาซีนนี่จัดว่าสวยฮะอ่ะถือนี่ผมมองดูแบบระยะใกล้ๆเฮ้ยดูยังไงก็สวยว่ะเซตนี้แม่งเข้ากันดีใช่ไหมเองเลยอ่ะโอเคขั้นเลยก็บอกต่อไปเป็น L115A1 สวยเข้มทุกกระบอกว่ะแหมมันดำปิดได้ใจแล้วก็แบบแดงแบบแดงจี๊ดชาร์ดมากตัวปืนมีความเงานะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยตรงสีแดงๆนี่เวลาที่แบบสะท้อนแสงจะมีแบบเงาๆตลอดแล้วแบบปากกระบอกมันแบบมีจุ๊บแดงด้วยตรงปลายที่แบบเป็นสีแดงนี่แบบเราแบบปืนร้อนๆยิงใหม่ๆลองยิงแสงกระบอกปืนก็รู้สึกว่าจะเป็นสีขาวๆทุกกระบอกเลยนะครับโอ้เห็นลายถ่ายตอนรีโหลดแม็กเหมือนเดิมฮะคล้ายๆกับของเชเทคน้อสวยครับสวยมองไกลๆดิเออมองไกลๆไงก็สวยสวยฟิลลิ่งนี้มองไกลๆสวยเพราะแบบด้วยความที่มันแดงเข้มอ่ะมันแดงเป๊ะอ่ะแล้วแบบมีสีดำตัดลงตัวอยู่เงี้ยโหสุดยอดเลยอ่ะโอเคค่าเลยหมดแล้วนี่ว่ะหมดแล้วดูหน้ากากชัดๆอีกทีดูหน้ากากโอ้ยส่วนตัวชอบปืนพกมากเลยสวยไม่ได้ชอบลายมันเท่าไหร่แต่ว่าชอบที่แบบมันมีควันแล้วแบบมันดูมันดูมีความเก๋เก๋แบบสไตล์แบบคนที่ชอบเล่นโค้กไพทอนเนี่ยปกติแล้วโค้กไพทอนไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ไงนึกออกป่ะแบบหลายซีรีส์มันจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์แบบถูกเพิ่มเข้ามาแต่ว่าซีรีส์นี้มีควันด้วยหน้ากากสวยฮะหน้ากากนี่แบบโหโคตรเฟี้ยวเสียดายครับซีรีส์นี้น่าจะทำตัวละครมาด้วยว่าแม่งน่าจะเท่มากแน่ๆนะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นมีดนี่ให้ดูกันอีกรอบมีตอนควักตอนใช้งานเนี่ยโอ้โหมันควงโคตรเฟี้ยวคือสิ่งที่แบบดำแดงขาวมันตัดกันลงตัวมากเวลาที่แบบถือใช้งานจริงมันดูสวยมากโอ้ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโอเคฮะก็สำหรับการรีวิวนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะใครที่ชอบซีรีส์นี้ก็สามารถเข้ามาซื้อสะสมกันได้นะครับไวรัสบิดก็วางขายในคลังแสงเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มนะซีรีส์สวยๆแบบนี้ซื้อได้เลยนี่ไม่ต้องไปสุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับอยากได้กระบอกไหนก็จับจองดึงกันได้เลยส่วนตัวชอบมีดชอบหน้ากากแล้วก็ปืนพกนะแต่ปืนหลักก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะปืนหลักนี่ก็แบบสวยเท่คือมองไกลๆรู้ว่าเป็นฟีดี้เนี้ยแม่งแบบมันดูเก๋มากแบบแดงแป๊ดตัดดำลงตัวมีลายขาวๆติดโอ้สวยงามนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวซีรีส์ไวรัสบิดนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามฟอร์มคลายชาแนลเพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวต่อๆไปกันในอนาคตด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย